ก็ได้มีการพูดคุยกับน้องๆ นะคะรวมทั้งสตาฟโค้ชนะคะว่าจุดหมายเดียวนะคะที่เราจะแก้วิกฤตศรัทธาของบอลไทยได้ก็คือการที่ได้เป็นแชมป์เอฟซูซูกิครับเพราะแชมป์นี้เนี่ยเป็นถ้วยที่มีความสำคัญของเรามากเราเคยได้แชมป์นี้ถึง5สมัยด้วยกันนะคะแล้วก็ครั้งที่แล้วเราไม่ได้ในขณะเดียวกันพลาดให้แก่เวียดนามในขณะเดียวกันถ้วยนี้เองเจ้าภาพสิงคโปร์ก็ได้ถึง4สมัยด้วยกันนะคะจึงมีความสำคัญมากแล้วก็วันนี้ก็ได้นักเตะชุดใหญ่ซึ่งก็มาจากหลายสโมสรต้องขอบคุณนะคะประธานสโมสรทุกคนที่ปล่อยตัวนักเตะออกมาเล่นทีมชาติแล้วก็เรายังรออีก5คนนะคะจากต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเจชนาธิปอุ้มธีรธรจุนทานเข็มดีน้องกันธนวัฒน์แล้วก็ตองกวินนะคะซึ่งทุกคนจะบินมาสมทบนะคะเนื่องด้วยกฎของทางสิงคโปร์จะต้องอยู่ทางต้นทางถึง14วันเชื่อว่าน้องๆทุกคนก็เต็มที่เพราะทุกคนก็ภูมิใจนะคะที่ได้สวมเสื้อทีมชาติไทยหลายคนอาจจะสวมครั้งแรกหลายคนอาจจะสวมมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ทุกคนก็พร้อมที่จะเล่นเพื่อให้ได้ชัยชนะแต่ก็เป็นการเล่นที่กดดันที่ยากพอสมควรเนื่องจากว่า เรายังไม่เคยลงอุ่นเครื่องหรือว่าลงทีมซ้อมกับใครเลยนะคะแต่ก็เชื่อว่าถ้ามีการรวมใจกันจริงก็น่าจะทำได้เพราะว่าเมื่อคืนก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วว่าการเล่นเป็นทีมเวิร์กนะคะการเล่นด้วยใจนะคะด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยน่าจะทำให้ทีมประสบความสำเร็จได้และเราก็มองไปที่เป้าหมายเดียวกันคือต้องการเป็นแชมป์ซึ่งการจะเป็นแชมป์นั้นก็แมตช์สุดท้ายอยู่ที่วันที่1มกราคมก็ขอกราบแฟนบอลชาวไทยนะคะว่าเป็นเกียรติเป็นแรงเชียร์กราบแฟนบอลชาวไทยว่าเป็นแรงเชียร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะตั้งใจพยายามจะทำให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เมื่อคืนก็ได้มีการประกาศอัดฉีดนะคะถ้าได้แชมป์นะคะก็จะหาเงินมาอัดฉีด20ล้านบาทนะคะประกอบกับถ้าได้แชมป์นะคะก็จะได้เงินจากทาง AFF ด้วยนะคะแต่น้องๆก็ได้มีการพูดนะว่าเงินคงไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องการที่จะนำถ้วยนี้กลับมาให้แฟนบอลชาวไทยตั้งใจใช้ดีที่สุดนะขอบคุณมากค่ะ